สวัสดีค่ะคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนวันนี้พาทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านบ้านสันบัวบกในการเข้าร่วมประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นค่ะซึ่งในการประกวดครั้งนี้นะคะเป็นการประกวดระดับประเทศค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านบ้านสันบัวบกได้รับรางวัลแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าดำรงช่วยแนะนำตัวเองผมเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลสันมะม่วงและบ้านสางครับชื่อมนัสสะพานแก้วนะครับแล้วโครงการการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นนะคะมีความเป็นมาแล้วก็มีการเริ่มต้นยังไงคะเดิมทีกลุ่มนี้ได้ส่งประกวดในระดับอำเภอก่อนนะครับได้รับคัดเลือกที่1ของระดับอำเภอเมืองพะเยาหลังจากนั้นเราก็ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาส่งทุกอำเภอกลุ่มของเราก็ได้รับการชนะเลิศในระดับจังหวัดนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ส่งระดับภาคนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับภาคภาคเหนือของเราเขต6เนี่ยนะครับเราได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราประกวดระดับประเทศครับซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตรวจสภาพกลุ่มระดับประเทศมาประกวดกลุ่มของเราครับแล้วขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างกลุ่มของเราเนี่ยเดิมทีเรามีกิจกรรมคือคำหัตถกรรมประตบชวานะครับแล้วก็ได้ขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ขึ้นเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของอำเภอเมืองพะเยานะครับซึ่งแต่ละปีจะมีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกระดับปีละเพื่อคัดเลือกปีละ1กลุ่มเข้าไปแข่งขันระดับจังหวัดนะครับซึ่งกลุ่มปีที่แล้วกลุ่มของเราได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาและวันนี้เราเป็นตัว1ใน6กลุ่มทั่วประเทศที่มีการประกวดกันครับสุดความสามารถและก็เต็มที่นะครับสวัสดีค่ะท่านช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมนิกรที่ประสอนผอ.กลุ่มพัฒนาเกษตรกรของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดเชียงใหม่ครับอยากทราบว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบกคะครับก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สันบัวบกนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราได้ให้การสนับสนุนตั้งเป็นกลุ่มทั้งแม่บ้านดั้งเดิมแล้วก็มาตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตอนหลังมาก็เป็นกลุ่มโอท็อปเนาะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเราเฝ้าดูมาตลอดว่าในกิจกรรมที่ทำก็โดดเด่นก็เป็นการสร้างผลงานจากผักตบชวาซึ่งมันเป็นมลพิษมลภาวะของจังหวัดพะเยาเอามาเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะสร้างก็เป็นสิ่งที่เด่นชัดแล้วก็สามารถทำได้ดีแล้วก็มีการประกวดได้ถึง3ดาว4ดาว5ดาวซึ่งเราก็เป็นผลงานที่ประจักษ์ทีนึงอีกอันนึงที่เรากลุ่มนี้ได้โดดเด่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการด้านการควบคุมคือด้าน QC มีการควบคุมการผิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีแผนงานแล้วก็มีการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านที่ดีเด่นนะครับก็เราก็เคยให้ป้าแก้วเนี่ยได้นำสินค้าไปจำหน่ายในโครงการต่างๆไม่ว่างานโครงการสัญลักษณ์งานโอท็อปงานหลายงานที่ไม่ว่างานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่ก็มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าท่านมีข้อแนะนำอย่างไรกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบกมากคะครับสำหรับกลุ่มนี้วัตถุดิบมันเริ่มจะหายากนะนะซึ่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผักตบชวาในฤดูแล้งซึ่งมันยังเล็กคือไม่ได้ขนาดเหมือนกับฤดูฝนตรงนี้เราคงจะให้ทางเจ้าหน้าที่และทางส่งเสริมเกษตรอาจจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษาให้ได้ผักตบชวาที่ได้ขนาดเหมือนกับฤดูฝนเนาะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมก็คงจะให้ทางเจ้าหน้าที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอื่นๆที่ประกอบไปด้วยที่ซึ่งให้สมบูรณ์ขึ้นทางไม่ว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือว่าการทำผักสวนครัว
ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่ต่างประเทศทางพัฒนาชุมชนคงจะออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของทำเว็บไซต์เนาะที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปลงในเว็บไซต์ที่ทันสมัยแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบคุณค่ะได้ครับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับเขตนะครับแล้วก็จะสูงสุดไปที่ระดับสวัสดีค่ะท่านส.ส.ค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าท่านมีแนวทางหรือข้อแนะนำในการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบกยังไงบ้างคะค่ะในเรื่องของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มบ้านสันบัวบกนี่เนี่ยที่เข้ารับคัดเลือกการคัดเลือกกลุ่มระดับประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความแข็งมาระดับหนึ่งแล้วนะคะจริงๆแล้วถามว่าการช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยมันก็มีอย่างต่อเนื่องมีเป็นระยะนะคะก็อยากจะให้กลุ่มเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งการพัฒนาเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยที่ทางดิฉันเองเนี่ยได้ประสานงานมาในพื้นที่นะที่มาให้พัฒนารูปแบบต่างๆเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นของทางด้านอุตสาหกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เชียงใหม่หรือว่าจะเป็นกศน.เนี่ยเราสามารถจะคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบเนี่ยเพราะแบบเนี่ยถ้าเป็นแบบที่มันซ้ำซากเนี่ยการขายก็จะลดปริมาณลงได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการพัฒนาในรูปแบบให้มากขึ้นขณะเดียวกันการขายก็เป็นเรื่องสำคัญการขายเดี๋ยวนี้เนี่ยจะต้องเข้าสู่ในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะการขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่จำเป็นจะเอาสินค้าไปวางหรอกนะแต่เราต้องคัดเลือกสินค้าที่มีรูปแบบหลากหลายเนี่ยให้คนดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะให้ความสนใจตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการติดต่อกันแล้วก็ส่งตัวอย่างไว้ให้กันเป็นต้นอันนี้ถ้าทำได้2อย่างนี้ก็คิดว่าณปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่น่าพอใจนะถ้าสามารถต่อเติมตรงนี้ไปได้เนี่ยอนาคตก็คิดว่าผักตบในกว้านคงไม่พอค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากขอขอบคุณค่ะก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ชาวบ้านบ้านสันบวกโดยเฉพาะแม่บ้านเกษตรกรค่ะจะได้เข้าร่วมคัดเลือกนะคะให้เป็นแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นค่ะซึ่งชาวพะเยานะคะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบวกค่ะจะประสบความสำเร็จในการเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะดิฉันนะคะก็ขออวยพรนะคะให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบวกประสบผลสำเร็จแล้วก็ขอให้ได้รับรางวัลแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศดิฉันจิราวรรณจิราการนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยารายงานข่าวจากบ้านสันบวกค่ะชาติไทยจะพัฒนาประเทศ